ดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับคอมมานโดกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการปราบปรามส่วนที่กำลังร่วมกันกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและทหารรวมกว่า250นายร่วมปฏิบัติการฟ้าสางที่กลางกรุง 2/60ตรวจค้นทั่วฝั่งธนบุรีรวม19จุดเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในชุมชนและตรวจค้นที่พักที่คาดว่าเป็นหลังมั่วสุมของผู้ที่ไม่หวังดีที่จะก่ออาชญากรรมโดยเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจค้นชุมชนใต้สะพานหรือว่าชุมชนถนนประชาอุทิศ76ตรวจค้นบ้านเลขที่154ซึ่งเป็นบ้านปูน2ชั้นบริเวณชั้นล่างเป็นห้องโถงชั้นบนเป็นห้องนอนจากการตรวจค้นพบยาเสพติดเคตามีนน้ำหนักประมาณ1กรัมบรรจุอยู่ในพันธบัตรใบละ20บาทอยู่ภายในห้องนอนโดยชายอายุ17ปียอมรับว่าเป็นของตนซื้อมาเสพแต่ไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหายาเสพติดในชุมชนที่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆตามมาโดยวันนี้เจ้าหน้าที่จะนำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่ในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล7 8และ9ซึ่งจากการข่าวพบว่าจุดที่เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบเป็นแหล่งเครือข่ายยาเสพติดที่เกี่ยวโยงกันโดยผลจากการตรวจสอบทั้ง10จุดเจ้าหน้าที่ตรวจพบยาเสพติดนะครับยาธรรมดอล10เม็ดยาบ้า5เม็ดกัญชาจำนวน100เม็ดและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้7คนตรวจพบสารเสพติดในร่างกายจำนวน30คนทั้งนี้อีก9จุดจะนำมาสรุปผลการจับกลุ่มอีกครั้งในช่วงบ่ายวันนี้ครับ